นี่ครับ Death or Alive ประกาศจับนะฮะมาแล้วครับผมเอาไปดูระบบการเล่นกันนะครับนะโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ Small Port Village นะครับผมก็เป็นเรือจนสลัดนะครับมีกึ่งๆนะครับอนิเมะการ์ตูนนะครับเป็นเรื่องเล่าด้วยนะครับถ้าไม่อยากดูก็กดสคริปต์ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนี่ครับฉันต้องการเป็นราชาโจรสลัดใครดูการ์ตูนน่าจะรู้อยู่เนาะตรงนี้กดไปเลยนะครับโอเคนี่มาแล้วครับเฮ้ยเหมือนเลยมีคนมาบุกรุกเหมือนเลยครับเหมือนในการ์ตูนเลยมาแล้วครับฉันเกลียดที่พวกแกพูดอย่างนี้กับฉันโอเคออกมารับโอเคโอ้โหโดนครับโดนต่อยโอเคนี่หอมบอกว่าเขามีค่าหัวอยู่ที่8ล้านนะครับอย่าบอกว่าเปิดมาสู้เลยนะครับผมอ่ะไปมาแล้วหัวเราะเว้ยมาแล้วครับนี่พวกแกคิดว่าเป็นเรื่องสนุกกันเรื่องไงนะครับผมเหมือนเลยนะครับโอเคกดไปที่ตรงนี้นะครับ Let's Have Forest กด Select นะฮะโอเคเอาเข้าทีมครับผมมาเป็น One Piece แนวตั้งอีกแล้วนะมาในเวลาละเกินเนื้อเรื่องมาสักพักแล้วครับเข้าสู่ฉากต่อสู้โอ้เป็นการ์ตูนแบบกึ่งๆการ์ตูนน่ารักหน่อยนะมี3ตัวครับผมสู้กับพวกโจรสลัดกลุ่มที่มันมาบุกรุกที่ร้านนะฮะเดี๋ยวเรามาออกสกิลกันหน่อยนึงกดไปที่ตัวละครครับโอ้บอยต่อยอุ้ยอุ้ยอีกทีนึงครับอี๋แฉงโดนครับผมไม่ยีล่ะเข้าไปสอยนี่ครับอันทิเมตโอ้โหโดนครับโอเคเรียบร้อยนะนี่ครับจะมีอยู่ว่า1 2 3 perfect ตามสเต็ปนะนี่ครับอ๋อเป็น Battle Time Event ครับกดซ้ำได้นะโอเค14คอมโบนะฮะนี่ครับเราสามารถที่จะกดได้อ๋อโอเคอ๋อเป็นซุปเปอร์คอมโบนะครับถ้าเป็นแบบนี้เขาสอนใช้ซุปเปอร์คอมโบนะฮะโอเคมาจัดมาปังจัดไปเอาตายก่อนนี่ครับเกรสอ๋อโอเคมาของจริงละอันติเมตปะเนี่ยบูมเอาละครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งเรียบร้อยฉันบอสมาครับไอตัวนั้นไงมาเฮ้ยมาแล้วนี่โดนี่ครับโอ้ตีเบามากโอ้โหกดไปที่ตัวละครครับนี่ครับได้น้องไก่มาแจม simple play นะครับ
เรียบร้อยเลือดเยอะเหมือนกันโอ้โหมีการเพิ่มเลือดด้วยแม่งกินน่องไก่ครับโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยยัดน่องไก่ซะงั้นน่ะไหลแม่งก็ตายละอุ้ยได้น่องไก่ครับผมอึดอยู่นะแล้วมันใกล้จะตายแล้วนะครับมันต้องคอมโบนะออกสกิลคอมโบนิดนึงครับร่วงไปดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยตายเลือดเต็มด้วยน้องไก่แตกกระจายข้าคือโจรสลัดฮิกุมะเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการต่อสู้คร่าวๆของเกมนี้นะครับก็ได้ EXP กันไปเลเวลอัพกันไปเลยได้สมิน่าน้องไก่มา1ครับสเตจแรกเคลียร์เรียบร้อยอันนี้ตัวละครเหรอจริงด้วยครับเป็นสแลชเชอร์นะมานะครับเนื้อหาถัดไปนะครับของเกมนี้นะโอเคเข้ามาสู่เนื้อเรื่องนะครับกดไปที่ Chapter 2นะฮะกดไปที่ Select นะครับผมโอเคมาครับสู้ต่อเนื่องครับจัดไปอย่างนี้ก็สบายเลยเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่เอาเลยสู้เลยโอเค Battle Basic นะฮะเอาสลัดหมัดโอ้ยโอเคมาทุกตัวมีท่าไม่ตายกันหมดนะครับโดนครับผมนี่ไงต้องกดโอเคจริงเราตั้งออโต้หรือแมนนวลก็ได้นะครับเรากดที่ตัวละครเอแมนนวลนี่ออโต้นะให้มันกดให้เลยครับเราไม่ต้องกดเองเราคอยกดท่าข้างล่างเดี๋ยวเรียบร้อยนะท่าเรือครับไอ้ท่าน้ำเอ้ยมาแล้วครับผมเอามาดิโดนครับเจอ2หลอดเอาดิครับมาดิกดท่าดิอุ้ยมันเพิ่มพลังโจมตีครับนี่อย่าโดนไปดีโดนไปดีโดนแช้งไปดินี่ล่ะโอ้โหโดนดิบูมบูมไปดิเหลือหลอดเดียวอุ้ยแม่งงับเฮ้ยจะตายแล้วนี่ล่ะกดนี่อย่าบูมบูมไปดินี่อย่าน้องไก่เว้ยได้เลือดเพิ่มครับ200กว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งกินไป300เอาดิเอาคืนครับนี่ล่ะฟาดหน้าไปนี่ล่ะตบหน้าหันโดนครับบูไม่ดีบูไม่ดีเลือดเพิ่มเจ๋งโดนครับโอ้เรียบร้อยครับเจอถ้าไม่ตายของแชงสไปนะครับผมเรียบร้อยเลยเลเวลอัพไปดิจัดไปอีกหนึ่งเลเวลขึ้นแล้วโอ้โหเรียบร้อยนี่ได้มาอีกหนึ่งประมาณนี้ที่สู้2ครั้งติดแล้วนะครับไปคลิปสตอรี่ไปเลยโอเคก็เข้ามาสู่ระบบ power upgrade นะครับก็สามารถจะอัปเกรดตัวละครได้อัปเกรดตัวละครกันนะครับก็เริ่มที่ level up นะฮะแล้วก็สามารถอัปเกรดตัวละครเราได้นะครับกดไปตรงนี้ครับ power up ครับแค่นี้เองนะฮะง่ายๆจบ level up ไปเลยเป็น level max เลยนะครับตรงนี้ต่อมามีในส่วนของ evo super evolution นะครับก็คือการเหมือนคล้ายๆเหมือนอัพล่างนะครับผม evo ไปจัดไปเลยกลายเป็น super rare แล้วนะครับกลายเป็นร่างโตนะเป็นลูฟี่ร่างโตนะครับต่อมาครับกาชาแน่นอนใช่ไหมแลนด์ซีเครตโอเคสามารถกดได้นะครับมากดดึง คื
ือแต่ละภาคแต่ละเกมของเขานี่วิธีการสุ่มกาชาไม่เหมือนกันเลยนะเอ้ยซันจิโอ้โหเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะอีดิทครอลนะครับผมกดไปที่ตัวตรงปุ่มนะครับแล้วก็แอดตัวละครไปเลยหุยได้เลเวล50มาเลยเหรอโอ้โหสุดยอดครับผมโอ้เมื่อกี้สุ่มกาชาได้เลเวล50เลยนะครับโอเคอันนี้มันสอนเราเล่นเนาะไม่เป็นไรไม่ยากไม่ยากตรงนี้โอเคครับได้เลเวล50มาครับโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะโอเคตั้งชื่อตัวละครเลยนะครับผมก็โจรสลัดเพลินโซนเหมือนเดิมครับอยู่ที่ไหนก็เพลินโซนครับผมเฮ้ยมันกดไม่ได้อ่ะไอ้ก่อนนะต้องใช้ชื่อตัวสั้นเนาะมาโจรสลัดเพลินโซนโอเคมาสู่หน้าต่างเมนูถัดไปนะครับก็สุ่มกาชาได้ซันจิมาแล้วมาสุ่มกาชากันอันนี้มันต้องการไอเทมนะครับถ้าเราจะสุ่มเนี่ยต้องใช้ในส่วนของเรนโบว์อยูชัวหาตัวละครเพิ่มครับจัดมาได้ตัวอะไรดูกันทะลุเยอะซะเหลือเกินนะครับว้าวอันเตอร์แรได้มาครับโอ้โหนามิครับผมโอ้โหตัวที่สองก็แรครับไวโอเลตนะฮะตัวที่สามเฮ้ยโอ้โหได้คู่กันเลยครับโอ้จอร์ดสุดยอดครับตัวที่3ไอ้ตัวที่4เฮ้ยได้ตัวนี้ด้วยอ่ะไอ้ชื่ออะไรนะคายะกันไปที่5ครับโอ้โหแรงอีกแล้วนิโคโรบินโอ้โหซุปเปอร์แรงอีก1ตัวเป็นคอร์คัสนะครับผมเกิดมาเฮ้ยหูมาว่ะคาวามาสึยอดเลยอะลาดิตี้5ดาวนะพวกเนี้ยอุ้ยโอ้โหเลดี้อาเวด้านะครับผมหูอาเวด้าล่างผอมครับ4ดาวโอ้โหซันจิซันจิล่างไหนเนี่ยหู5ดาวครับโหดจัดตัวสุดท้ายว้าฮ่าสุโกมามาเดอุตโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์นะครับผมโอเคโหอีกาชาแถมอีก1ตัวโอ้โหสุดยอดอูซบนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะผมนี่คือตู้ที่ใช้เพชรกดนะครับตรงนี้เป็น Metal Exchange นะครับเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของ Metal Exchange นะครับในการแลกได้ด้วยนะครับผมแต่มันต้องเก็บไงนะเรามาลองกดอีกตู้หนึ่งบ้างนะครับตู้ที่2จัดมา50บวก1เอ้ย10บวก1อันนี้ตู้2นะตู้แรกผมกดไปละทะลุทะลวงครับมาอกดได้อย่างเยอะนะครับผมบอกก่อนเลยโอ้โหตัวแรกก็มาเลยครับแรกอีกแล้วนะครับผมจาปลาสีดาวนะมาตัวที่2ครับโอ้โหล่างเงินตัว3ครับโอ้โหมาแล้วครับตัวนี้ไรโซเป็นนินจานะตัวที่4ครับ
ฮ้ยโอ้โหซูโก้แรงครับมาแล้วออกแต่หัววันครับซูโก้แรงโอ้โหหกดาวไกโดโอ้โหเทพสุดที่เคยสุ่มแล้วครับตัวนี้โอ้โหแจ็คพอตออกครับผมโอ้โหออกแต่ตัวที่4โอ้โหตัวที่5เป็นเอาค้างครับโอ้โหสุดๆอ่ะบอกแค่นี้โอ้โหเมื่อกี้ได้อ่ะแครอทนะครับผม4ดาวโอ้โหเมื่อกี้แบบซุปเปอร์แรร์โอ้โหซันจิซูโก้แรร์ครับถ้าเป็นซูโก้แรร์ไอ้แชงนะครับเป็นร่างมูนไนท์นะครับผมอันนี้จะเป็น5ดาวถ้าเป็นซูโก้แรร์นะแต่เมื่อกี้ผมได้6ดาวนะตัว7ครับมาแล้วอันตรายอันตรายจะเป็น4ดาวนะครับ4ดาวเนี่ยเป็นอูซบนะครับตัวที่8เป็นแค่อุ๊ยอันตรายก็4ดาวนะอันนี้จะเป็น his and why นะครับผมตัวที่9ครับเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเปโรสเปโรนะครับผมเป็น5ดาวนะเป็นอันตรายครับโอ้ยได้แชงนะครับผมตัวสุดท้ายโอ้ยได้มาครับแต่ที่รู้ว่าได้6ดาวมาตัวนึงอ่ะเอาดิเออของจริงครับมาโอ้แจกโหดว่าดูดิผมได้ตัวที่เป็นซูโคแรมานะครับเป็นไทเอสเจ๋งอ่ะนะครับผมโอเคได้มาไรอีก1นะครับผมส่วนตู้นี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะที่ยังไม่ได้กดนะฮะอันนี้มันจะต้องซื้อเล่นโบแล้วครับเพราะว่าเล่นโบหมดนะฮะโอเคในส่วนของตู้พวกนี้นะครับที่มันเขียนว่า1ฟรี10บวก1เนี่ยมันเป็นตู้ที่เหมือนรีโลอ่ะนะครับเพราะว่ากดเท่าไหร่มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะรีของมันอยู่งั้นอ่ะนะครับผมเนี่ยสามารถกดได้นะครับเนี่ยไล่ไปเราพอใจตรงไหนเราก็เลือกตรงนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็ดึงไปเพราะว่าตู้ที่ใช้เพชรที่ใช้เป็นเพชรเราใช้หมดแล้วนะอันนี้มันจะเป็นตู้แบบว่าเหมือนรีโลอ่ะนะฮะเห็นไหมตัวที่10ครับเมื่อกี้ตัวบินนะเฮ้ยได้บักกี้มานะครับ4ดาวสุดท้ายครับ10แถม1ไงโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไอ้ตู้พวกนี้มันจะเป็นตู้ที่รีโลนะครับผมเราสามารถที่จะกดได้เรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดนะครับกดคำว่าโอเคนะมันก็จะเด้งกลับไปใหม่แต่ถ้าเราไม่กดนะครับมันก็จะเลือกชุดนี้ไปเลยนะครับผมมันก็จะเด้งกลับไปใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเข้าใหม่คลิปหน้านะครับผมSee you again สวัสดีครับ